จะทำให้ BG เปลี่ยนไปอย่างไรก็คือ2คนนี้ไปตำแหน่งหน้าเป้าออกไปเล่นริมเส้นไม่โอเคเสียของทั้งคู่เสียของทั้งคู่เป็นหน้าเป้าที่สุดยอดผมเคยบอกว่าถ้าทีมไหนในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยในยุคสมัยเนี้ยถ้าคุณจะเล่นหน้าคู่ไม่ว่าจะเป็นระบบ3-4-2 3-5-2 หรือ4-4-2คุณต้องมีผู้เล่นที่เป็นกองหน้าเป้าเก่ง2คนซึ่งมันหายากมากครับมันหายากมากโดยเฉพาะระบบ352ซึ่งมันเป็นระบบที่แปลงจากระบบวิธีการเล่นของ BG ไม่มากเอาละครับที่ผ่านมา BG ที่เล่นที่ผ่านมาผลงานดีๆก็มีสลับกันบ้างนะครับ3ในไลน์อัพก็จะเขียน352ตลอดเลยแต่จริงๆแล้วเกือบทุกเกมครับเล่นระบบ3421จะอัดผู้เล่นแดนกลางมากกว่าต๊อตติลงมาสุปัญญาลงมาสารัตลงมาทิติพันธ์ลงมาในไลน์อัพขึ้นเป็นต๊อตติยืนคู่กับเจนลบหรือยืนคู่กับใครก็ตามจริงๆก็ไม่ใช่เล่นระบบ3421เป็นหลักนะครับ3421เป็นหลักนะครับนอกจากว่ามีการปรับบางช่วงที่เป็น352กับระบบ BG 3421กับการที่ได้มาซึ่งเดียโก้กับมุ้ยเนี่ยมันไม่ต้องอ้อมค้อมเลยครับระบบจะเปลี่ยนเป็นระบบ352แน่นอน352แน่นอนนะครับ352 100% คุณเป็นระบบอื่นไม่ได้เพราะว่ามาดูทรัพยากรของทาง BG แล้วเนี่ยนะครับมาดูทรัพยากรทาง BG แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้ดูอ่ะ3 5 2สีฟ้าแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนี่นะครับตามนี้เลยผมกำลังจะพูดถึงกับการที่ BG เสริมมุ้ยกับเดียโก้มาขนาดนี้แน่นอนครับการคาดหวังในระบบในฟุตบอลเอเชียเนี่ยมัน 100% อยู่แล้วกะไปคราวนี้ให้ระเบิดตูมตามเลยกะไปคราวนี้แบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับระดับฟุตบอลเอเชียเลยเพราะตอนนี้มันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ 100% ก็ 99.99% ว่า BG จะได้ไปเล่นถ้วย ACL ผมบอกเลยในฐานะโควต้าอัตโนมัติด้วยได้ไปเล่นแน่นอนนะครับรอบสุดท้ายผม 100% มั่นใจดังนั้นนะครับรายชื่อที่ผมพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยที่ผมย้อนกลับมาพูดเนี่ยผมกำลังจะมาดูเรื่องของโควต้าที่ส่งแข่งขันโควต้าที่ส่งรายชื่อเข้าสู่ฟุตบอลเอเชียผมไม่ได้พูดถึงวันนี้เราไม่ต้องพูดถึงฟุตบอลไทยลีกนะเราพูดถึงฟุตบอลเอเชียก่อนฟุตบอลถ้วยไทยลีกเนี่ยเขาได้ตามเป้าแล้วล่ะล็อตแรกเนี่ยเป็นแชมป์เล็กแรกเนี่ยไม่มีปัญหามาดูฟุตบอลชั่วถ้วยชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียเนี่ยหลายคนอาจจะทราบหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการส่งรายชื่อเข้าไปร่วมแข่งขันรายการเนี้ยมันได้3+1เราที่ต่างเลยนะฮะเดียโก้เข้ามาต๊อตติต้องออกจากทีม3+1ตอนเนี้ยที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยของบีจีมีอยู่3+1+1ซึ่ง3+1+1+1อ่ะซึ่งโควต้าอาเซียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบของฟุตบอลเอเชียเอาล่ะที่ใช้หลักๆก็คือ3เนี่ยแน่นอนครับดากาสคาร์โดโซตูเนสแล้วก็เดียโก้จองมาแล้ว3ที่ละสิไม่ต้องพูดถึงครับคนไทย+1ก็คือมารู้โอกาสแล้ว+1ก็คืออิรฟานในฟุตบอลเอเชียจะไม่มีโควต้าอาเซียนนะครับจะไม่มีโควต้าอาเซียนจะมีแค่3+1ต่างชาติแล้วก็เอเชียอ้าวอย่างนี้อิรฟานก็หลุดสิครับเพราะอิรฟานเป็นอาเซียนไม่ใช่นะครับอิรฟานก็อยู่ในเอเชียเหมือนกันกับมารูกะเป็นเอเชียเหมือนกันทีนี้2คนเนี้ยเราต้องมาวิเคราะห์ว่าจะเอาใครผมขอวิเคราะห์ในมุมมองของผมเลยผมเลือกอิรฟานเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าทรัพยากรแนวรับของทางดีจีอ่ะจากการที่อิรฟานเจ็บไปก็ต้องเอาชาตรีชิมทะเลมาเล่นซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งหลักนั่นหมายถึงเซนเตอร์ที่เหลือเนี่ยที่เป็นเซนเตอร์จริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมนะขนาดในไทยลีกยังไม่ได้พร้อมเนี่ยผมว่าเขาบอกชาตรีเล่นแทนก็ได้ไงไม่ใช่เลยครับถ้าบอลถ้วยถ้าชาตรีเล่นแทนก็ได้แล้วถ้าชาตรีเจ็บขึ้นมา
ไอ้สิ่งที่คาดหวังกันไว้เนี่ยมันอาจจะล่มสลายกันได้นะดังนั้นผมเชื่อว่าเป็นอิรฟานเพราะถ้าอิรฟานเจ็บชาตีก็เล่นได้ประมาณแบบนี้นะครับในฟุตบอลถ้วยเอเชียเราต้องยอมรับก่อนว่ามาตรฐานเราเนี่ยถ้าเราจะไปสู้กับทีมระดับที่เหนือกว่าเราเกมรับเราต้องแน่นเกมรับเราต้องแน่นนะครับขออภัยนะครับเกมรับเราต้องแน่นแต่พอเจอทีมระดับเอเชียเราต้องยอมรับโดยรวมภาพรวมนะเขาเหนือกว่าเราเขาเหนือกว่าเรานะเขาเหนือกว่าเราพอเขาเหนือกว่าเราปุ๊บเกมรับเราต้องแน่นกลางเราต้องดีหน้าเราต้องใช้ได้ว้าวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอเคหมดเลยนะครับ BG เกมรับดีกลางต้องแน่นหน้าใช้ได้ดีเลยทีเดียวผมกำลังจะบอกว่าการได้อิรฟานมาเนี่ยมันทำให้แนวรับแน่นปึ๊กผมกำลังจะบอกว่าใครเคยดูเจลีกบ้างใครเคยดูเจลีกบ้างมีทีมไหนในเจลีกอ่ะที่มีแนวรับมาตรฐานแนวรับเกมรับเนี่ยแน่นและดูดีเหนือกว่าทีม BG มีอยู่ทั้งหมดกี่ทีมเราเอาเจลีกที่มีมาตรฐานสูงสุดนะครับเจลีกที่มีมาตรฐานสูงสุดในเอเชียแล้วกันเราตีแบบนี้ไม่นับเคลีกเราลองวิเคราะห์ดูว่าแนวรับในเจลีกมีทีมไหนบ้างที่เหนือมีอยู่กี่ทีมที่เหนือกว่าแนวรับของทาง BG ไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์หรือว่าหลัง3แบบนี้5แบบนี้ซัปโปโรเนี่ยหรือเปล่าเพื่อนๆหาคำตอบมานะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเกมรับของทาง BG ดีกว่าเกมรับในเจลีกหลายมาดูแดนกลางแดนกลางโอเคละถ้าเราจะไปเปรียบกับญี่ปุ่นเลยอาจจะดูเป็นรองอ่ะอาจจะดูเป็นรองอ่ะนะสุมัญญาสารัตน์กับทิติพันธ์เป็นรองไม่เยอะหรอกครับกองหน้าแนวลุกไม่เป็นรองแล้วกองหน้าต่างชาติของทางเจลีกอ่ะไม่ได้เก่งกว่าเดียโก้สักเท่าไหร่หรอกผมบอกเลยไม่ได้เก่งกว่าเฮอร์เบอร์ตี้อ่ะกลุ่มนี้สักเท่าไหร่แต่ก็มาตรฐานสูงกว่านะก็ท่องสูงกว่าครับสูงกว่าครับแต่เมื่อพูดโดยมาตรฐานโดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพของ BG เนี่ยกับเจลีกอ่ะผมว่ากลางๆสบายกลางๆสบายดังนั้นพอกลางสบายแนวรับต้องแน่นเพราะเราไม่ได้อยู่ในระดับหัวนะเราจะไปเจอเขาเราอยู่กลางๆพอถึงเวลาจริงเราไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียเราไม่ได้เจอระดับทีมกลางเราไปเจอทีมระดับต้นๆของเจลีกเพราะต้องคัดมาเหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะไปเน้นเกมรุกเรามีปัญหาเราต้องเน้นแนวรับแล้วแนวรับของเราเนี่ยเมื่อลูกที่เด็ดที่ขาดเห็นชัดเจนนะฮะลูกฟรีคิกลูกนิ่งสูงขนาดนี้ญี่ปุ่นไม่ได้สูงขนาดนี้การป้องกันลูกโด่งไม่ดีเลยนอกจากเรื่องเกมที่เราจะเอาชนะเขาได้แล้วลูกนิ่งลูกเซตเพย์จะเป็นจุดเด่นของทาง BG ทำไมถึงไม่เอาอิรฟานล่ะครับอิรฟานมงโคตรดีเลยจูเนสดากาโคโดโซเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาที่แนวรับในเอเชียขณะเสียลูกนิ่งผมบอกได้เลยมีปัญหาไหนจะมีเดียโก้ไปคนนึงนะกระสุน180กว่าไหนจะมีธีรศิลป์อีกคนนึงโอ้โหธีระหืมเหมือนเอาไม้ไผ่ไปค้ำในกรอบเขตโทษเลยเวลาได้ลูกนิ่งเหมือนเอาไม้ไผ่ไปค้ำในกรอบเขตโทษเลยเวลาได้ลูกนิ่งนะดังนั้นผมเลยพูดในผลมาทั้งหมดผมเลยบอกว่าดังนั้นระบบรายชื่อที่ส่งผมเชื่อเหลือเกินถ้าอิรฟานไม่เจ็บผมว่าเลือกอิรฟานไม่ได้เลือกมารู้โอกาสอาจจะผิดก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดู11ตัวแรกที่ผมวางไว้กว่าจะเกินเท่านั้นประตูจัดชัยเซนเตอร์นะฮะตูเนสคาร์โดโซอิรฟานอาจจะวางตำแหน่งผิดหน่อยไปเลยนะครับผมให้เป็นระบบ352นะวิธีตัวรับตัวเดียววิธีตัวรับตัวเดียวในเกมที่สูสีวิธีตัวรับ2ตัวในเกมที่อาจจะดูเป็นรองแล้วเน้นเกมรับผมเล่น352นะสารัตเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวครับทิติพันธ์กับสุมัญญาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหน้าคู่เป็นเดียโก้กับเจรศิลป์แดงดาตามภาพนี้เจรศิลป์แดงดาก็ด้านซ้ายก็เป็นสารัตนะครับแล้วก็สันติภาพก็ประมาณแบบนี้ส่วนจะไปถึงบอลถ้วยเอเชียเนี่ยตำแหน่งด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยจะมีเปลี่ยนหรือมีเสริมหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องนึงนะครับนั่นมาอีกเรื่องนึงแต่ที่เหลือทั้งหมดจะเป็นได้เท่านี้ไม่เปลี่ยนมากกว่านี้เพราะว่าทิติพันธ์สารัตน์สุบัญญาหากการที่
แน่นกว่านี้มาไม่ได้แล้วถ้า3คนนี้ไม่เจ็บไม่น่าจะมีอ่ะมาดูระบบ352สิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับระบบของไทยบีจีจะเปลี่ยนเป็น352จาก3421ที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะว่าตรงกลางเนี่ยระบบ3421ของ BG แน่นมากใครดูเกมเมื่อวาน352กลางไม่ดีเลยสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้นี่มันคือปัญหานะปัญหาที่ BG จะต้องรับและโค้ชโอ่งจะต้องเตรียมแผนให้ดีปริมาณผู้เล่นตรงกลางของคุณจะน้อยจะเหลือน้อยลงถ้า352ดูนะฮะเนี่ย352ก็บิดแค่นี้อ่ะผมบอกแค่นี้แล้วกันง่ายๆเอาสีแดงออกนะเพื่อนๆเอาสีแดงออกจะได้เห็นภาพจะชัดเนาะระบบ352เป็นแบบนี้352แบบนี้ผมขีดเส้นเนี่ยก็จะเป็นข้างบนแบบนี้แต่ถ้าเป็นระบบ3421จะเป็นแบบนี้เห็นภาพง่ายตรงกลางก็จะมีคนมากขึ้น1คนทีเนี้ยในเรื่องของระบบ352จุดด้อยของเขาก็คือระบบ352คือจุดด้อยของเขาคือจะเป็นในเรื่องของการทรานซิชันหรือว่าการเล่นในพื้นที่แดนกลางจะมีปัญหาเพราะว่าผมจะใส่สีแดงเข้าไปปังให้เห็นภาพนะปึ้ง352เจอ34อันนี้ขนาดเป็นเกมลุกขนาดเป็นเกมลุกขนาดเป็นเกมลับนะขนาดเป็นเกมลับเนี่ยขนาดเป็นเกมลับแต่เชฟในการป้องกันเนี่ยจะสังเกตว่าผมลบนี้ออกปึ๊บ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 ดูภาพนี้เห็นไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่เปราะบางของระบบ352เพราะว่ามิดฟิลด์หมายเลข7ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทำการป้องกันฝั่งนี้ได้มันต้องการฝั่งนี้ก็ได้กระเชฟแบบนี้ขยับไปขยับมาแต่ถ้าเป็นระบบ352 3421จะเป็นแบบนี้บอลมาฝั่งนี้ปุ้งเขาก็เข้ามาบีบเลยเนี่ยบีบเห็นไหมฮะจะสังเกตไหมถ้าเป็นระบบ3421เนี่ยเชฟมันจะการป้องกันจะเป็นแบบนี้พอเชฟการป้องกันเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าหลายครั้ง BG ก็จะตัดบอลได้นะตัดบอลได้แล้วก็กลางก็มาพอตัดบอลได้ปุ๊บปั้งเซตกลับมาปั้งเติมปุ๊บปึ๊บเกมบุกก็จะดูมีมิติแล้วก็ดูในเรื่องของการครอบครองบอลในเรื่องของทรานซิชั่นในเรื่องของcounter pressing หรือว่าการแย่งบอลน่ะมันจะดูมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่มันก็จะเกิดปัญหาเลยแค่หน้าตัวเดียวไงเวลาถึงเวลาจริงเปลี่ยนไปปุ๊บแล้วก็คอสซิ่งเติมเข้ามาไม่ทำเหลือหน้าตัวเดียวซึ่งก็ไม่สามารถเอาชนะแนวรับของคู่ต่อสู้ได้ประมาณแบบนี้แลกกันเอาสั้นๆก่อนแลกกันถ้าใส่หน้า2คนเกมรับก็แลกกันกับไมจีถ้าใส่หน้า2คนเกมรับแลกกันนี่นะฮะเกมรับแลกกันครับแลกกันถ้ามาอย่างนี้ปั้งนี่มาบีบพอมาตัวนี้ปุ๊บหน้านี่มาบีบปั้งเนี่ยอย่างเงี้ยแลกกันพอบอลมาถึงตัวนี้ปุ๊บพอบอลมาอยู่ที่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยดูเชฟในการเข้าพอบอลมาถึงตัวนี้ปุ๊บดูเชฟในการเข้าเห็นไหมฮะจากที่มีมิดฟิลด์ตรงนี้2ตัวตัวนี้เข้าใกล้มากเข้าใกล้ตัวนี้มาร์คอย่างนี้จบ
ง่ายมากนะไม่ได้ง่ายมากมันง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ตัวนี้บีบแล้วตัวนี้เข้าโอ้โหกว่าจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาก็อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นลองหมดฮะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นลองเกือบหมดสีแดงจะเยอะกว่าเพราะเบอร์9จะไปอยู่ตรงนู้นเบอร์9จะไปอยู่ตรงนี้คือถ้าเบอร์9มาอยู่ตรงนี้ตัวนึงมั้ยจบมั้ยฮะภาพจะเป็นแบบนี้เห็นไหมภาพจะเป็นแบบที่ต่างกันแค่นี้หรือมาอย่างนี้มันก็เอาละเอาแค่นี้พอแท็กติกแค่นี้พอนะครับแท็กติกเท่านี้พอเพราะว่าเดี๋ยวจะเนี่ยผ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆประมาณแบบนี้สีแดงสีแดงจะเยอะกว่าฉะนั้นจุดที่มีปัญหาระบบ352จุดที่มีปัญหาก็คือทางด้านริมเส้นเพราะมีเวลาป้องกันก็จะถอยไปเป็น5นะประมาณแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ต้องเจาะลึกแล้วกันเนาะเจาะลึกไปเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะงงหรือเปล่า